วันนี้ก็หลังจากที่เราเจาะไปไม่ได้เจาะสิเนาะอัดฮอร์โมนไปแล้ว24ชั่วโมงตอนนี้เราจะเข้าสู่วิธีการเจาะนะครับเจาะก็อุปกรณ์ก็จะมีหัวเจาะนะครับอันนี้ใช้แรงโดยที่นะครับมันจะเป็นหัวตะปูนะครับแล้วโดยที่เนี่ยจะลักษณะของการเจาะครับจะใช้ลักษณะของการเฉียงขึ้นเฉียงขึ้นนะครับเฉียงขึ้นแล้วเจาะแล้วก็ดันเข้าไปหลอดนะครับอันนี้อุปกรณ์ก็จะมีหลอดในการใช้โดยที่หลอดเนี่ยจะขนาดสีเหลืองเนี่ยที่อยู่ประมาณ 2.2 มิลนะครับเราจะใช้วิธีการฆ่าบริเวณหน้ายางห่างจากกล้วยเราจะใช้ลักษณะของหลอดยาวนะครับแต่ว่าถ้าเกิดอยู่บริเวณที่อยู่ตรงกับกล้วยเนี่ยเราก็จะใช้วิธีการตัดครึ่งของหลอดอันนี้ในการเจาะนะครับเฉียงขึ้นเล็กน้อยห่างบริเวณ1ฝ่ามือนะครับประมาณมีเจาะขอท่านผอ.มาครับส่วนหลอดนี่สั่งได้ตามร้านออนไลน์ทั่วไปนะครับแต่ไอ้ตัวนี้ต้องทำเองใช่ไหมไอ้ตัวเจาะตัวเจาะมีขายทางช้อปปี้ทางช้อปปี้ลาซาด้าสองอันเขาขาย199นี่นะพอดีหลอดก็มีขายทางช้อปปี้ลาซาด้าเลยจะใช้หลอดใหญ่กว่านี้ไหมหลอดใหญ่ใช้ได้ครับแต่ว่าไม่มีขายน้ำยางข้นเนาะมันเป็นอัดครั้งแรกเนาะอัดแก๊สครั้งแรกครั้งแรกน้ำยางก็จะออกประมาณ1เหรียญ10หรือมากกว่านั้นนิดหน่อยครับเพราะว่าต้นยางยังไม่ตอบสนองต่ออิทิลีนก็จะเผยไม่ค่อยสะอาดเท่าไหร่นะคอมเพนจะตอบสนองก็ประมาณเข็มที่3นะครับเข็มที่3แล้วทำไมเราถึงเลือกวิธีการเจาะครับมันดีกว่าการกรีดยังไงบ้างวิธีการเจาะข้อดีคือเราไม่ต้องกลัวฝนครับแล้วก็ลดขั้นตอนลดเวลาในการทำงานนะครับมันก็จะทำงานได้เร็วขึ้นซึ่งตัวการใช้ระบบเจาะเนี่ยจะใช้ควบคู่กับหมวกกันฝนก็จะเป็นข้อที่จะทำด้วยกันได้ดีเนาะซึ่งถ้าเป็นระบบพีดนะครับทำไมน้ำฝนมันจะไหลลงมาบริเวณเปลือกยางทำให้เราไม่สามารถเก็บผลผลิตได้นะครับมันจะลงลิ้นเนี่ยเนาะอย่างนี้เนาะอันนี้อัดแก๊สครั้งแรกอัดแก๊สครั้งแรกนะครับน้ำยางก็จะยังลักษณะยังออกมาไม่เต็มที่เท่าไหร่ต่อไปก็จะเป็นการสาธิตการเจาะโดยใช้เครื่องทุนแรงเรียกว่าสว่านใช่ไหมจานเอใช่ครับนี้ก็จะเป็นสว่านเพื่อลดแรงลงนะครับแล้วก็จะเบาแรงขึ้นซึ่งระบบเจาะจะบอกเพิ่มเติมก็คือข้อดีเนี่ยเราลดแรงงานครับโดยที่เราไม่จำเป็นที่ต้องมีแรงงานที่มีฝีมือใครสามารถมีแรงก็เจาะได้นะครับยืดอายุยางด้วยเนาะยืดอายุยางพาราซึ่งต้นยางการเจาะเนี่ยเราจะใช้วิธีการเจาะประมาณ2เดือนแล้วเราถึงจะย้ายจุดครั้งหนึ่งซึ่งระบบกรีดก็มีนะครับก็จะเป็นลักษณะของการกรีดหน้าสั้นนะครับเดี๋ยวนี้เราจะสาธิตในเรื่องของการเจาะนะครับระบบเจาะซึ่งอุปกรณ์อีกชนิดนึงก็คือสว่านที่เราจะมาใช้นะครับวิธีการใช้สว่านเนี่ยหลอดขนาดนี้เราจะใช้สว่านขนาด 2.5 มิลนะครับ 2.4 มิลหรือว่าเบอร์3/32ซึ่งสว่านมันจะมีอยู่2ด้านนะครับก็คือ
ดันมันจะเป็นลักษณะของการหมุนเจาะเข้าซึ่งเราจะไม่ใช้การหมุนเจาะเข้าเพื่อไม่ให้ดอกสว่านดูดเข้าไปกินเนื้อไม้นะครับเราจะใช้วิธีการกดเป็นสว่านหมุนย้อนนะครับเป็นการถอนดอกสว่านออกเมื่อเวลาเราเจาะเข้าไปจะไปชนกับเนื้อไม้พอดีแล้วมันจะไม่ดูดเข้าไปถึงเนื้อไม้ครับแล้วก็จะสามารถลดความเสียหายของต้นยางได้นะซึ่งวิธีการเจาะนะครับวิธีการเจาะเนี่ยเข็มที่1จะเจาะด้านบนเข็มที่2ข้างล่างสลับลงมานะครับเวียนไปเป็นลักษณะของ8เหลี่ยมหรือบางท่านเจาะเรียงห่างโดยที่ห่างจากแผลเดิมนะครับแผลเดิมประมาณ1นิ้วไล่ลงมาก็สามารถทำได้ซึ่งตรงนี้ยังไม่ตายตัวซึ่งผลผลิตก็ใกล้เคียงกันการเจาะนี่มันต้องร่วมกับการใช้ฮอร์โมนเอทิลีนนะการเจาะต้องใช้ร่วมกับฮอร์โมนเอทิลีนอยู่ไปเจาะบ่ได้เด้ต้องมีอัดแก๊สด้วยนะมันไม่ออกเลยใช่ไหมไม่ออกครับซึ่งการอัดฮอร์โมนเนี่ยร่วมกับการเจาะเนี่ยจะอัดประมาณเท่าไหร่นะ2อาทิตย์ละครั้งเฉลี่ยอาทิตย์ละครั้งไม่งั้นน้ำยางอาจจะไม่ออกซึ่งน้ำยางในเข็มที่3ถ้าเราไม่อัดเพิ่มจะแทบจะไม่ออกแล้วครับติดตามช่องเราไว้ก็แล้วกันเพราะว่าเขาจะทำให้ดูบ่อยๆถ้าเขาไม่ทำให้ดูก็รอนิดนึงนะอาจจะไม่มีเวลาประมาณพี่ตัดอันนี้ออกหรือเปล่าว่าอย่าเลิกลักลืมตัดหรออ๋อเดี๋ยวๆอ๋อโอเคใส่ไม่เป็นไรไม่เป็นไรตัดเจาะเนาะง่ายจังผู้หญิงเจาะร่องได้เดี๋ยวนะครับต้นต่อไปผู้หญิงก็ทำได้เดี๋ยวให้ทดสอบเวลาเสียบหลอดก็เสียบไม่ต้องให้มันเข้าไปถึงเนื้อไม้เนาะเสียบพออยู่มิฉะนั้นแล้วน้ำยางมันจะถ้ามันถึงเนื้อไม้ไม่มีทางออกมันจะล้นออกมาตรงขอบนี้อันนี้ผมพลาดมาแล้วนะครับอันนี้เป็นการสาธิตนะเราอาจจะไม่ต้องเจาะหลายเข็มนี้ก็ได้อาจจะเข็มเดียวพอใช่ไหมจานีโชว์อีกสักหนึ่งดอกสิปกติก็สามสี่ดอกไม่เวลาเจาะโอเคจะได้ดูใกล้ๆทางฝั่งนี้ก็คือจะเป็นดอกยาวมันนั่งนิ่งเดี๋ยวมันด้านนี้ดีกว่าเดี๋ยวตรงนี้เลยตรงนี้ให้เลยจังเลยได้อันนี้จะสาธิตนะครับถ้าบริเวณรอบกระป๋องมันห่างจากถ้วยนะครับเราก็จะใช้ลักษณะของดอกที่ยาวขึ้นนะครับเราก็ไม่ต้องตัดครึ่งซึ่งเราเจาะเฉียงขึ้นเหมือนเดิมนะครับเฉียงขึ้นนี่เสียบพออยู่ย้ำอีกครั้งว่าเราอันนี้เราสาธิตนะเราสาธิตเราเจาะเราอาจจะเจาะแค่เข็มเดียวนะครับจะใช้หัวเจาะหรือว่าจะใช้สว่านก็ตามความสะดวกอันนี้เป็นการอัดฮอร์โมนครั้งแรกความชัดเจนในเรื่องของผลผลิตอาจจะยังไม่เห็นชัดมากนักนะครับหลังจากนี้ก็จะติดตามเป็น EP 3 4 5ไปเรื่อยๆจนกว่าเราจะเห็นชัดเจนท่านที่ติดตามช่องเราก็คอยติดตามดูนะครับถ้าเราปล่อยไปทีเดียวเนี่ยท่านจะไม่ติดตามเราต่อเราต้องลีลาไว้สักนิดนึงครับแน่นอนร้อนเงินยังไงร้อนเงินต้องร้อนเงินแบบว่าเสียบแบบเต็มที่สวนก็จะกรีดแล้วเพราะว่ายางจะครบ2ปีแล้ว